การท่องเที่ยวไต้หวันดันแคมเปญอันซีนไต้หวันสร้างไต้หวันเสมือนจริงผ่านระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพหวังให้คนไทยอยากสัมผัสไต้หวันในมุมมองใหม่ๆโดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านระบบขนส่งมวลชนในครั้งนี้เริ่มจากสถานี MRT สวนจตุจักรบริเวณประตูทางออกหมายเลข3ซึ่งเป็นการดื่มด่ำความเสมือนจริงของแหล่งท่องเที่ยวผ่านการโฆษณาโดยเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนตามโถงทางเดินกว่า72เมตรรวมถึงเพดานพื้นและผนังติดตามกิจกรรมและแคมเปญร่วมสนุกได้ที่ www.facebook.com/itstimefortaiwanth今天非常荣幸能够这个认识两位这么年轻又这么优秀的艺术家。那么我们这位摄影师、摄影艺术家，他其实拍的那些照片，我自己非常印象很深刻，就是我觉得他取景的那些角度都非常非常的好，而且而且他能够用一个泰国人的观点去呈现到一些台湾人都能够非常欣赏的作品，我觉得这个是非常难得，让我非常印象深刻。请问一下，哈，ก็คือครั้งนี้นะคะการร่วมมือครั้งนี้ค่ะได้รู้จักกับทางคุณป๊อปนะคะเป็นนักถ่ายภาพค่ะแล้วก็คุณปันนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะแล้วก็อย่างแรกเลยที่ทางท่านรองท่านทูตเนี่ยรู้สึกประทับใจก็คือคุณป๊อปค่ะสามารถถ่ายทอดความเป็นไต้หวันได้ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทยก็รู้ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยชอบอะไรแล้วก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็หลายๆมุมที่ทางคุณป๊อปถ่ายค่ะก็แสดงเสน่ห์ของไต้หวันได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ然后他去台湾只有短短的13天可是他去过的一些地方我这辈子都还没有去过所以我之后要跟他请教在哪ค่ะแล้วก็คุณป๊อปค่ะไปไต้หวันแค่13วันแต่ว่าสถานที่ที่ไปเนี่ยก็คือถือว่าแบบexclusive มากๆแม้แต่ท่านรองท่านทูตเนี่ยก็ยังไม่เคยไปงั้นนังเดี๋ยวอนาคตอาจจะต้องแบบว่าขอแทนทิปจากทางคุณป๊อปนิดนึงว่าเอ้ยไปที่ไหนมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะ然后我补充一下，就是说我们为什么会选这两位的这个艺术家？那这个 Mr. 那个 Tiraza 这个摄影师，他其实之前2015年的时候他就有去过台湾，那时候他就是有也是利用短短两周的时间，然后在台湾拍了一系列的照片，然后他回到泰国之后，他就 create 了一个这个 Lost in Taiwan 的这个相簿，那放在他的脸书，那没想到这个 create 那个 Lost in Taiwan 的这个相簿居然被超多人分享。然后还红回到台湾，那有非常多的台湾的粉丝就在他的这个相簿底下去留言说，哎，这个地方怎么这么漂亮？然后这个地方真的就是像副代表讲的是，哎，我们都不知道原来可以拍出这么美的台湾。那甚至就是这些照片后来因为很红，还引起台湾媒体的关注跟报道。อันดับแรกนะคะสาเหตุว่าทำไมถึงเลือกทางคุณธีรศักดิ์หรือว่าคุณป๊อปอะค่ะก็คือก่อนหน้านี้ค่ะปี2015นะคะคุณป๊อปเคยไปไต้หวันมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ผลงานของคุณป๊อปเนี่ยเป็นที่โดดเด่นมากๆจนดังไปถึงสื่อแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไต้หวันเลยก็มีคนไต้หวันหลายคนเลยค่ะที่บอกว่าโอ้สถานที่ที่ถ่ายมาเนี่ยสวยมากแม้แต่คนไต้หวันเองยังไม่เคยไปแล้วก็อยากจะตามรอยคุณป๊อปไปด้วยค่ะแล้วก็ดังนั้นด้วยผลงานที่เป็นที่โดดเด่นเนี้ยค่ะก็เลยทำให้เราเลือกคุณป๊อปมาเป็นนักถ่ายภาพของเราในครั้งนี้ค่ะ那这个插画家这个 Miss Bang Bang 呢他其实是一个非常有才华然后也非常多元化经营他自己事业的艺人他除了是插画家之外那我们知道说他还是这个导演然后他还有自己在玩 band 然后还有唱这个泰国的这个 rap 歌曲所以非常的多才多艺那在跟他合作之前其实我们也有看过他的作品他的作品其实就像他刚刚呈现的是非常的 colorful 然后非常的让人家觉得是很热情然后非常的有能量所以我们就希望说运用他这样子的这个画风这样子的风格然后呢用他的观点然后呢把台湾的这些美好的人事物来介绍给泰国的民众แล้วก็สำหรับการเรื่องน้องปันยีมานะคะที่เป็นนักวาดอิลลัสเตรเตอร์ของเราเนี่ยก็คือก่อนที่จะได้รู้จักน้องเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นผลงานของน้องแล้วก็ชอบในลายเส้นหรือว่าความมีชีวิตชีวาสีสันต่างๆที่น้องสื่อผ่านผลงานค่ะแล้วน้องก็ไม่ได้แค่วาดรูปอย่างเดียวแต่ว่ามีการร้องเพลงแรปอีกด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรามาร่วมงานกันเนี่ยก็เหมือนเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของทางไต้หวันเนี่ยให้ได้รู้จักในอีกมุมมองหนึ่งด้วยค่ะ其实我们这一次的那个案子就成如我们刚刚讲到就是 Unseen 台湾嘛那因为泰国人到台湾去可能比较熟悉的都是一些像台北101
啊、西门町啊、九份这些知名的景点。那这一次就是透过两位艺术家的创作，其实我们也想要介绍一些其他的新景点，比如说像刚刚你们有看到的，像高雄的佛光山啊、台中的这个高美湿地呀、然后彰化鹿港老街，然后甚至是像我们刚刚那个脚踩在地上的那个博朗大道，还有这个太鲁阁，这些点其实都是泰国民众还不是这么熟悉，但是我们想要推荐给他们的这些Unseen台湾的景点。ก็ปกติแล้วทุกคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะถ้าไปไต้หวันก็อาจจะเจอตึก101ไปตลาดซีเหมือนติงต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เราได้ร่วมงานกับศิลปินทั้งสองท่านนี้เนี่ยก็เป็นการนำเสนอสถานที่อันซีนที่ยังไม่เคยมีใครได้ไปมาก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ฝอกวงซานที่เกาฉงหรือว่าถนนไห้จงหมู่บ้านศิลปินไทลูกเกอต่างๆให้ทุกคนเนี่ยได้เปิดประสบการณ์อันซีนที่ไต้หวันค่ะค่ะแล้วก็มีอาหารที่อยากจะแนะนำไหมคะอย่างเช่นวัฒนธรรมเกี่ยวกับประมาณนี้นะคะ那如果我们说到食物呢，或者什么文化呢，想分享一下吗？食物我觉得可能等一下可以让他们两位分享嘛，因为我想他们那个去了。对，那对文化的话，其实就像刚刚那个 opening 的这个八家将的文化，这个是比较传统的文化。那其实台湾还有很多其他的，比如说像这个原住民的文化，对。然后比如说我们还有一些其他的节庆活动，像每年二月份在台湾的这个台湾灯会等等的。然后还有像是现在正在台东的这个热气球嘉年华会等等的，我们其实是有非常多的节庆活动是等着让泰国民众来 explore 的。是的，我再补充一下，就是因为台湾是一个移民社会，那我们都是在不同的时间上来到台湾，所以我们的祖先有些来自于中国大陆，有受日本的影响，当然也有来自东南亚。所以我觉得台湾一个非常重要的文化特色就是我们是一个多元文化的社会，那我觉得这个非常重要，因为我觉得这个相对的也会直接影响到台湾为什么它能一个这么相对来讲面积不是很大的国家，可是我们在各个方面呈现出很有活力的经济非常活络，那社会非常的蓬勃发展，我们非常的开放多元和包容。我觉得这个和我们是一个移民社会，是一个多元文化组成的国家是有关系。ก็คือในส่วนของอาหารนะคะเดี๋ยวอาจจะให้ทางคุณปอมนะคะแล้วก็น้องวันปันเนี่ยเป็นคนแบบว่าแชร์บอกว่าได้ไปไต้หวันแต่ว่าในส่วนของวัฒนธรรมอะค่ะอย่างที่พี่เห็นในการแสดงเปิดอะค่ะเรามีเหมือนกับการแสดงทางเทิดทูนเทพเจ้านะคะปาเจียเจียงนอกจากนี้ค่ะในไต้หวันเรายังมีชนพื้นเมืองค่ะที่เป็นชนดั้งเดิมที่อยู่ไต้หวันแล้วก็เรามีเทศกาลหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลในช่วงเดือน2ค่ะเป็นเทศกาลโคมไฟนานาชาติหรือว่าที่จัดอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นเทศกาลบอลลูนนานาชาตินะคะอยู่ที่ไถ่ตงค่ะแล้วก็ทางท่านรองท่านผู้นะคะอยากเสริมว่าจริงๆไต้หวันนะคะก่อนหน้านี้เราเป็นเหมือนกับประเทศที่รวบรวมจากคนหลายที่ที่เข้ามาอยู่ไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือว่าแม้แต่ซาวด์อีสต์เอเชียเองเนี้ยค่ะดังนั้นเราจึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่มากดังนั้นประเทศไต้หวันถือว่าเป็นประเทศที่เป็นพหุวัฒนธรรมแล้วก็คนไต้หวันเองเนี่ยก็ถือว่าโอบรับแล้วก็เหมือนกับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนต่างๆที่มีวัฒนธรรมหลากหลายกันนะคะกันเยอะๆนะคือมาเที่ยวไต้หวันกันเยอะๆใช่ไหมโอเคค่ะมาเที่ยวไต้หวันกันเยอะๆนะคะนะคะโอเคต้องหนีเหรอมาเที่ยวไต้หวันกันเยอะๆนะคะนะคะโอเค再说一遍มาเที่ยวไต้หวันกันเยอะๆนะครับโอเคได้ไหมก็ของศิลปินของคุณปันปันอ่ะที่ได้ร่วมกับแคมเปญค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากๆเลยค่ะเป็นความฝันที่ใหญ่มากแบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาทำโปรเจกต์นี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็ทำงานสนุกมากเลยค่ะได้ไปเที่ยวไต้หวันได้ไปเห็นของจริงว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างแล้วก็เก็บนำบรรยากาศนั้นกลับมาวาดที่บ้านค่ะก็รอรับชมค่ะขอบคุณมากๆไต้หวันในสายตาเป็นฝันสวยงามไต้หวันของหนูรู้สึกว่ามันเงียบสงบค่ะแล้วก็เหมือนมีอะไรให้เรามองหาอยู่ตลอดค่ะใช่แล้วก็มีพวกงานวาดรูปเยอะเต็มไปหมดแบบเวลาเราจะเดินเข้าไปใน MRT หรือว่าเดินเข้าไปตามร้านสะดวกซื้อก็จะมีภาพอิลลัสเตอร์เยอะมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่ารักมากๆค่ะแบบเหมาะกับคนที่ชอบศิลปะชอบท่องเที่ยวชอบของกินมันเหมือนเป็นสถานที่รวมทุกอย่างเลยใช่
ิ่งที่เราจะได้เห็นจากแคมเปญของปันๆคืออะไรก็จะมีงานแรปรถไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีแรปบนบัสรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาร่วมแคมเปญนี้โดยเฉพาะประเทศไต้หวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผมรักมากๆในการเดินทางไปถ่ายรูปเพราะว่าที่นี่ยังมีที่ถ่ายรูปอีกเยอะมากที่ผมไม่ได้ยังไปเยือนก็อยากจะไปเพื่อจะไปเก็บภาพนั้นมาให้หมดคล้ายๆเหมือนทั่วประเทศเลยนะอยากทำอย่างนี้ให้ได้ครับก็คือจะมานำเสนอให้ทุกคนได้เห็นว่ามุมมองผมที่ได้ไปเที่ยวไต้หวันนั้นเป็นยังไงเพราะว่าประเทศไต้หวันนั้นมันสวยแล้วผมแค่ไปเติมให้มันสวยขึ้นมาอีกนิดนึงครับมีท่านรองเดี๋ยวต้องมาขอคำปรึกษาของผมอยากจะบอกคนไทยที่อาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสไต้หวันโดยสมมติก็มาลองดูครับว่ามาลองเที่ยวดูครับว่าไต้หวันนี้จริงๆแล้วมันเป็นประเทศที่ดีมากๆโดยเฉพาะสำหรับคนไทยนะครับว่ามันทุกอย่างมันลงตัวหมดไม่ว่าจะค่าเงินเขาก็คล้ายๆเหมือนจะเท่ากันคล้ายๆเท่ากันแล้วถนนหนทางก็มาสะดวกมากๆแนะนำให้ลองมาเที่ยวแบบผมคือเช่ารถขับดูเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้เช่ารถได้แล้วจริงก็มาขับรถไปเที่ยวกันไปให้ถึงใต้ในของไต้หวัน要我讲这样是不是？好，那个啊，其实诚如我刚刚所说的，我觉得台湾它是一个非常多元、非常有各种方面的元素。那我觉得无论你是第一次到台湾去或者是已经去过好几次，我相信每一个人在台湾一定能够找到属于自己非常特殊的回忆。那么我也是在这边再一次的诚挚欢迎邀请我们的泰国各界的朋友们能够到台湾来旅游，谢谢大家。ก็อย่างที่ทางท่านรองนะคะแจ้งไปว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่มีพหุวัฒนธรรมเนี่ยสูงมากเรามีวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบให้นักท่องเที่ยวชาวไทยอะค่ะไปสัมผัสดังนั้นก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นการไปครั้งแรกหรือว่าการไปหลายๆครั้งนะคะทุกคนจะสามารถค้นพบกับความประทับใจในไต้หวันในรูปแบบของตัวเองค่ะดังนั้นก็ท่านรองก็เลยอยากเชิญชวนนะคะก็ปีใหม่นี้หรือว่าใกล้ๆนี้นะคะยังไม่ได้มีแผนจะไปไหนก็ยินดีต้อนรับสู่ไต้หวันนะคะแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดไต้หวันก็แรงบันดาลใจก็คือก็อย่างที่ผมบอกว่าผมได้ไปท่องเที่ยวมาก่อนประมาณสามรอบแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มแบบหลงรักประเทศคล้ายๆเหมือนจะเป็นประเทศของตัวเองคล้ายๆแบบถ่ายรูปแล้วคนไต้หวันชอบรูปผมแล้วเขาก็มาให้ผมเหมือนแบบดีๆว่าประเทศไต้หวันของเขาสวยงามมากขอบคุณที่มาถ่ายรูปประเทศไต้หวันให้เขาดูให้เขาได้รู้ว่าประเทศของเขาสวยงามในวันนี้ก็คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากออกไปหาสถานที่ใหม่ๆที่ผมไม่เคยไปในไต้หวันอยากจะมานำเสนอในมุมมองผมให้พวกเขาได้ลองได้ดู